อยู่กับแมคโครนะครับฝังท่อระบายน้ำจากป่าทุเรียนพอน้ำขังกลัวทุเรียนตายครับอยู่กับแมคโครเล็กทำงานทุกที่ครับผมอันนี้จะของสวนทำเองครับความลึกก็ประมาณ 7-2 เมตรเราข้ามถนนฝั่งก็ระบายน้ำมาจากสวนทุเรียนครับผมตรงนี้ฝนชุกชุมมากเลยครับเราต้องทำที่ระบายน้ำให้ลงคลองครับตัวทุเรียนตายเอาดินขึ้นไปทำโคนที่เหรียญแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีที่วางครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยยาวครับผมประมาณ3นาทีนี่ป่าที่เหรียญทำคลองน้ำมีคลองน้ำเก่าโยงไปนี่ข้ามถนนไปนู่นครับชื่อท่อมาฟังต่อจ้างงานได้นะครับตรงนี้ดูฝนด้วยงานมันก็มีรับงานทุกในละแวกจังหวัดจันทบุรีครับผมคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ